นี่เป็นไม้สลองครับครับจะแปรรูปทั้งต้นครับทั้งต้นทั้งชิ้นโดยที่ว่ายังไม่ได้ผ่าหน้าครับแปรรูปมันค่อนข้างที่ว่าลำบากนะเพราะว่าไม้มันไม่กดกระตุกครับมันจะขึ้นไปขึ้นมาจะออกค่อนข้างเสี่ยงครับจะเกิดแรงดันแรงเบี่ยงครับผมต้องจัดให้มันคงครับก็มีความหนาอยู่ที่ครึ่งนิ้วครับผมนี่นะอันนี้เก๋มากครับเพราะว่าไม้ตรงนี้อายุ30กว่าปีครับต้นใหญ่ครับ